ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็มีไอ้ Traveler Guitar Amp Plug มาให้ดูกันเนาะจริงๆมี2ตัวแหละนะแต่ว่านี้ผมเอามาเสียบเล่นแล้วตัวหนึ่งนะครับตัวสีดำนี่เป็นของกีตาร์ไฟฟ้านะส่วนตัวสีขาวเขาเขียนว่าอะคูสติกนะน่าจะเป็นการจำลองพวกกีตาร์โป่งอะไรอย่างนี้นะครับก็ราคาที่ Music Collection ขายนะเพราะว่าอันนี้เป็น Music Collection ส่งมาให้ผมรีวิวนะครับราคามันจะอยู่ที่980บาทนะถ้าเทียบกันตรงๆกับแอมป์ปลั๊กตัวอื่นที่มีในตลาดอย่างเช่นพวกของ Vox หรือของ Black Star เนี่ยมันจะอยู่ที่ 1,600 นะของพวกนั้นนะถ้าผมเคยซื้อมาจะไม่ผิดอยู่ประมาณ 1,600 กว่าๆนะตัวนี้ก็ถือว่าราคาลงมาพอสมควรนะแต่ยังราคาสูงกว่าพวกของค่ายจีนหลายค่ายนะครับอย่างเช่นพวก Valentine หรืออะไรพวกนี้ผมจำได้พวกนั้นบางทีแบบมันจะอยู่ราคาประมาณเนี้ยประมาณ6 7 800อะไรประมาณเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้เองเนี่ยก็จะเป็นระบบแบบที่ไม่ต้องใส่ฐานแล้วนะครับเป็นระบบชาร์จฐานแบบใช้ที่ชาร์จมือถืออะไรเงี้ยใช้ USB มันจะมีแถมมาในกล่องมันเนาะเนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูมันจะเป็นสายอย่างเงี้ยที่เอาไว้เสียบชาร์จกับที่ชาร์จมือถือเราได้นะครับตัวนี้ผมเพิ่งแกะมาใช้ก็ยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบตเบิร์ดอะไรเนาะผมว่าการที่เขาออกแบบไอสินค้าเหล่านี้ออกมามันสอดคล้องกับสินค้าของ Traveler Guitar ที่มีอยู่แล้วที่เป็นกีตาร์ที่แบบขนไปเล่นที่ไหนก็ได้อะไรพวกเนี้ยเพราะนั้นไอแอมป์ปลั๊กที่เอาไปเล่นที่ไหนก็ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นธีมเดียวกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมสาธิตตัวที่เป็นอิเล็กทริกก่อนนะเดี๋ยวจะอัดตรงเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องตัวอะคูสติกแล้วกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวไปฟังกันก่อนเนาะโอเคก็เดี๋ยวผมปรับกล้องให้มันมองเห็นในตัวนี้ซะหน่อยแล้วกันเนาะจะได้เห็นเวลาผมปรับนะครับก็อันนี้ผมลองปรับให้เสียงมันดูคลีนๆก่อนเนาะคลีนได้ดีกว่าอีกอันนี้ผมเปิดวอลลุ่มเต็มแล้วนะครับคือคอนโทรลของตัวนี้มันจะมีแค่3อย่างเท่านั้นเองคือเกนโทนแล้วก็วอลลุ่มนะก็คือปรับเสียงแตกน้อยแตกมากโทนสว่างมากสว่างน้อยแล้วก็วอลลุ่มเท่านั้นเองนะไม่มีเอฟเฟคที่เป็นรีเวิร์บหรือว่าดีเลย์หรือว่าคอรัสหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับผมหาไม่เจอด้วยแหละนะก็ตามนั้นนะผมก็จะลองปรับโทนให้ดูก่อนอ่ะโทนแบบสว่างสุดก่อนแล้วกันเนาะโอเคเอาโทนลงหน่อยเนาะอันนี้โทนลงสุดแล้วนะโอเคโทนกลางๆประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคเสียงแตกก็มันมาเยอะมากเลยนะครับเออมันแบบมันแตกเยอะมากเลยอะถ้าอันนี้สุดแล้วนะครับถ้าปรับเป็นบิดพิกอัพI'm gonna go get some more.
จริงๆผมว่าเสียงแตกอ่ะคือตัวนี้ไม่น่าเกลียดจนเกินไปนะเล่นได้สนุกพอสมควรนะเพียงแต่ว่าอย่างว่านะครับตัวนี้ฟังก์ชันมันก็จะมีแค่นี้แหละคือแบบเอาแค่ที่จำเป็นจริงๆนะเสียงคลีนเสียงแตกโทนอะไรแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีรีเวิร์บไม่ได้มีคอรัสไม่ได้มีดีเลย์อะไรให้เราเล่นมากมายนะโอเคเดี๋ยวไปดูตัวอะคูสติกกันบ้างดีกว่าโอเคคราวนี้มาสวยตัวอะคูสติกบ้างนะครับคืออะคูสติกเนี่ยผมจะบอกก่อนว่ามันมี2โหมดนะครับเอาให้ดูไกลๆหนึ่งมันจะมีโหมดนึงที่ชื่อว่าออนและโหมดนึงที่ชื่อว่าเอฟเฟคนะทีละโหมดแล้วกันเดี๋ยวมาที่ออนก่อนนะครับแล้วก็คอนโทรลมันมี3ตัวเหมือนเดิมนะวอลลุ่มโทนแล้วก็ไม่ใช่เบนไม่ใช่เกนนะแต่คราวนี้เป็นเบลนแทนนะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูแต่ง่ายๆเดี๋ยวผมเปิดวอลลุ่มกับโทนเต็มก่อนนะแล้วก็เอาเบลนมาขวาสุดแล้วกันนะแล้วค่อยๆเอาเบลนลงซ้ายนะครับเดี๋ยวผมปรับเป็นเน็กพิกอัพก่อนแล้วกันเนาะเอาใหม่ใหม่มันก็เป็นกีตาร์โป่งนะเสียงมันจะออกแป้งๆเหมือนกีตาร์โป่งนะครับค่อยๆเปลี่ยนเบลนด์อย่างที่ว่านะนี่มาสุดอีกฝั่งนะคือให้ผมเดานะเบลนด์น่ะคือการเบลนด์ซาวที่เป็นจำลองอะคูสติกกีตาร์คือถ้าผมเบลนมาฝั่งนี้สุดอ่ะก็คือมันไม่ได้จำลองอะคูสติกกีตาร์เลยเสียงมันก็จะเหมือนเสียงกีตาร์ไฟฟ้าที่เป็นคลีนนะครับแต่ว่าถ้าผมหมุนมาสุดฝั่งนี้ก็จะเป็นเสียงอะคูสติกกีตาร์ 100% ประมาณนี้เนาะแล้วถ้าหมุนกลางๆก็แบบนั่นแหละนะครับทีนี้ลองเอามาอะคูสติก 100% ก่อนนะแล้วโทนลงโทนลงสุดเลยกลับมาหน่อยแล้วปิดพิกอัพล่ะก็เล่นได้หมดเนาะต่อไปอ่ะมาที่โหมดเอฟเฟคบ้างตรงนี้ผมงงมากเพราะว่าไม่รู้มันจะหาความต่างไงนะนี่คือโหมดออนนะครับแล้วพอผมมาโหมดเอฟเฟคกลับมาโหมดออนโหมดเอฟเฟคคือพูดตามตรงนะผมเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วหรือว่าอะไรแล้วอ่ะคนอื่นเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าโหมดเอฟเฟคคืออะไรนะแต่เหมือนเสียงมันจะบางแล้วก็แหลมขึ้นนิดนึงนะลองเบลนด์กลับไปอีกทางนึงสุดนะครับมันก็เหมือนเสียงกีตาร์ไฟฟ้าแหละอ่ะกลับไปที่โหมดออนดูว่าต่างไหมไม่ต่างนะครับโหมดที่มันเป็นไม่มีเอฟเฟคเบลนด์เข้าไปเลยเนี่ยไม่ต่างแต่ว่าถ้าโหมดแล้วกลับไปที่โหมดออนมันก็ออกเหมือนอะคูสติกแหละนะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยตัวนี้ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าผมจะใช้เมื่อไหร่นะเพราะว่าเวลาที่เล่นกีตาร์ไฟฟ้าผมก็ชอบซาวแบบกีตาร์ไฟฟ้าเนาะนอกจากว่ามีใครอยากจะจำลองกีตาร์โป่งมาเล่นกับไฟฟ้าซึ่งผมเข้าใจนะไลน์อัพกีตาร์ของทาง Traveler กีตาร์เขาก็จะเป็นกีตาร์แบบกึ่งๆไฟฟ้าหมดเนาะถ้าใครอยากซ้อมแล้วไม่ได้อารมณ์เป็นกีตาร์โป่งก็เอาซื้อตัวนี้ไปเสียบอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ประมาณนี้แหละเนาะก็สรุปนะครับผมว่าในราคาไม่ถึง1,000น่ะมันก็โอเคนะแต่ถ้าเทียบ2ตัวนี้ผมว่าผมชอบตัวดำมากกว่านะครับก็แต่ว่าถ้าให้เหตุผลว่าผมต้องซื้ออีกไหมก็คงไม่ผมว่าผมมีแอมปลั๊กอย่างน้อยในบ้านก็3อันแล้วมี Vox 2อันมี Nux ไอ้ New X อีก1อันนะผมคงไม่ต้องการแอมปลั๊กเพิ่มนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ขนาดมี3อันยังไม่ค่อยได้เล่นเลยนะเพราะว่า
นั่งเล่นอยู่ในห้องตัวเองตลอดนะมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้แอมปลักเนาะเพราะเราไม่ได้ออกนอกสถานที่อะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจก็นั่นนะตามนั้นก็คือร้าน Music Collection นะครับถ้าใครชอบเสียงอะคูสติกก็ตัวนี้ก็อาจจะมีประโยชน์กว่าอะไรประมาณเนี้ยก็แค่นั้นแหละครับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้แหละผมไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ